สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mommy Mae TV นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่เมย์ก็อยู่ที่วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีนะคะวันนี้นะคะแม่เมย์ก็ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานส่งเสริมฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีค่ะในวันนี้นะคะแม่เมย์ก็มาให้ความรู้กับชุมชนนะคะในการทำสื่อออนไลน์เพื่อให้ชุมชนได้นำไปต่อยอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปค่ะทางวิทยาลัยชุมชนก็มีโครงการการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มคนที่เปราะบางด้วยนะคะเขามีหลักสูตรตั้งแต่งานฝีมือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเย็บปักถักร้อยงานแฮนด์เมดหลายๆชนิดนะคะเขาก็มีหลักสูตรในการสอนด้วยค่ะรวมไปถึงหลักสูตรการทำอาหารที่สามารถเอาไปใช้ประกอบกิจการได้จริงนะคะอันนี้เป็นขนมคุกกี้นะคะที่เขากำลังทำกันอยู่นะคะน่าทานกันมากเลยค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมีหลักสูตรการนวดด้วยนะคะเป็นการนวดกดจุดนวดแผนไทยด้วยนะคะการให้ความรู้แก่ชุมชนเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะนอกจากชุมชนเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วทางชุมชนเนี่ยก็นำไปต่อยอดไปเสริมเป็นอาชีพได้นะคะได้เวลาแว้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วค่ะวันนี้แม่ไม่อยู่บ้านหนูต้องช่วยแม่ตากผ้าแม่จะได้กลับมาไม่เหนื่อยค่ะหนูอยากให้แม่ชื่นใจเวลาที่หนูช่วยงานแม่ค่ะแม่กลับมาแม่ก็หายเหนื่อยเลยค่ะแม่กลับมาแม่ก็มาแปรงฟันอาบน้ำให้พ่อค่ะจะเสร็จเนาะอาบน้ำป้อนข้าวแดดดี้เสร็จแล้วนะคะก็พาน้องคลีโอเนี่ยมาว่ายน้ำต่อเลยค่ะเป็นมนุษย์แม่เนี่ยต้องทำหลายอย่างจริงๆเลยนะคะกลับมาจากสระว่ายน้ำก็บึ่งเข้ามาหาน้องไก่ต่อจ้าน้องไก่ก็ยังต้องการการดูแลอีกนะคะวันนี้แม่เมย์ก็เอาน้ำมันพืชมาทาให้น้องไก่นะคะเพื่อป้องกันเชื้อราที่เกิดกับน้องไก่นะคะมีผู้ชมทางบ้านนะคะแนะนำให้แม่เมย์เอากระเพรามาใส่ในเล้าไก่นะคะเพื่อป้องกันหมัดแดงในเล้าไก่นะคะวันนี้แม่เมย์ก็เอามาทั้งต้นเลยนะคะแล้วแม่เมย์จะลองดูนะคะว่าน้องไก่เนี่ยจะกินกะเพราของแม่เมย์ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาที่เอามาให้กินไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่นะคะแต่เอามาทั้งต้นแบบนี้ก็ไม่แน่นะคะอาจจะกินกันทั้งต้นนะคะโอ้โหนี่เลยผลงานน้องๆจิกกินเปลือกไข่ในกระถางเรียบร้อยแล้วค่ะชอบกินเปลือกไข่กันดีนักอ่ะนี่เลยจัดให้งามๆเลยนะจ๊ะน้องไก่จ๋าอ่ะกินกันเข้าไปเลยนะจ๊ะเปลือกไข่เนี่ยโอ้ย
จังแม่นแซ่บจังแม่นนัวเนาะไก่ของข่อยเนี่ยเปลือกไข่ที่เหลือนะคะแม่เมย์ก็เอามาใส่ต้นไม้ต่อเลยจ้าต้นไม้ของแม่เมย์จะได้งามๆนะคะไม่แน่ใจว่าใส่ได้กับพืชชนิดไหนบ้างนะคะไลมอนน่ารักไม่ไหวเลยอ่ะโชว์รักน้องจังเลยอ่ะดูแลน้องดีมากตาไก่หน้าตัวเจ็บเมื่อสองพ่อลูกเขาหลับกันแล้วนะคะมนุษย์แม่อย่างเราถึงได้มาทำงานบ้านต่อได้จ้าคืนนี้ก็ยังคงอีกยาวไกลนะคะเพราะว่าบ้านรกมากไม่รู้ว่าจะทำเสร็จหรือเปล่านะคะในยามค่ำคืนนี้นะคะแม่เมย์ก็มีเพลงฮิตยุค90นี่แหละค่ะมาเป็นเพื่อนในค่ำคืนนี้แหละค่ะยังไม่เสร็จภารกิจของมนุษย์แม่อีกนะคะแม่เมย์ก็ยังต้องมารีดผ้าต่อนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวให้น้องคริโอเนี่ยได้ไปโรงเรียนนะคะนี่เป็นเบื้องหลังในการทำงานของแม่เมย์นะคะทั้งตัดต่อเองถ่ายทำเองทั้งหมดเลยค่ะมนุษย์แม่เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะเริ่มหาวแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มง่วงนอนแล้วนะคะสภาพแบบนี้นะคะคงจะทำอย่างอื่นต่อไม่ไหวแล้วจ้าวันนี้นะคะแม่เมย์คงต้องขอลาไปนอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ